ล็อก1วันจากชะอำมาแล้วจ้าพวกเราตื่นนอนกันตอน6โมงเช้าแล้วก็วิ่งมาเจอทะเลแบบนี้เลยเช้านี้เรามากินข้าวริมทะเลกันดีกว่าคราวนี้พกอาหารเม็ดของ Life Mate มาด้วยตอนแรกคือสะดุดที่แพ็คเกจจิ้งซึ่งน่ารักมากๆพอซื้อมาลองแล้วเด็กๆชอบมากเลยจ้ากินเกลี้ยงเลยกินข้าวเสร็จแล้วไปลุยกันเลยจ้าความชอบของเด็กๆบ้านเราอ่ะก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างใจดีเนี่ยจะชอบเล่นตะก้อแล้วก็ตะก้อส่วนสายชิลแบบเจไดเนี่ยก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาก็นอนแช่น้ำแล้วก็ยืนเห่าให้พี่เอเอาตะก้อมาให้ชีวิตดีๆส่วนจุ๋มเหม่งเนี่ยไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาทุกคนดูเอาละกัน And every time it rains and it's from heaven She'll be too big ที่แน่ๆกินทรายเข้าไปเพียบแล้วพวกเราไปอาบน้ำกันดีกว่าเล่นชั่วโมงอาบน้ำเป่าขน2ชั่วโมงและนี่คือสภาพพี่เอและเด็กๆสภาพเหมือนไปออกรบมาเลยก่อนกลับก็ต้องทำความสะอาดห้องก่อนนะแต่งตัวหล่อพร้อมไปเที่ยวแย่มาเพชรบุรีทั้งทีก็ต้องแวะมาถ่ายรูปกับต้นตาลเฮ้ยแล้วจุ๋มเหม่งก็มาติดใจลูกตาลเลยขอเขากลับบ้านไปลูกนึงเขาก็ให้แบบงงๆอะนะเอาไปทำอะไรจุ๋มเหม่งเอาไปเที่ยวเล่นแล้วก็ได้ขนมตาลกลับบ้านด้วยแล้วก็แวะซื้อลูกตาลข้างทาง3ถุงเอาไปฝากคุณตาก็แวะซื้อลอดช่องกนกพรซึ่งร้านเนี้ยอร่อยมากๆเลยแต่วันเนี้ยลอดช่องหมดห่วยแล้วพี่เอก็บอกว่าหมาว่ายน้ำแล้วพี่เอต้องไหว้พระอ่ะไปค่ะ Google หาวัดที่เพชรบุรีก็ขึ้นมาเลยวัดถ้ำเขาหลวงเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันคืออะไรชันแค่ไหนนางงามบอกว่าหมาเข้าได้อีกอ่ะไปเวลาไปเที่ยวไหนด้วยกันกับพี่เอเนี่ยนะคะพี่เอเขาจะรีเควสอย่างเดียวเลยคือขอไหว้พระชวนกินซีฟู้ดกินอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะทุกคนบันไดที่นี่ชันมากเอาจริงๆทุกที่ที่หมาเข้าได้ไม่ได้แปลว่าเราควรไปนะคะบางทีเราต้องดูสังขารของตัวเองและแรงของหมาด้วยถ้าเอาเจไดมาด้วยมีกลิ้งไปถึงบาดาลแน่นอนพอถึงรถก็สลบกันเลยจ้าวันนี้พวกเราเหนื่อยมากๆเลยพอระบอบคุ้มครองสัตว์ต้องเข้าแล้ว